รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมได้เวลามาฮีลใจไปกับธรรมชาติที่สวยงามกันแล้วล่ะครับต้องบอกเลยว่าบ้านเรามีสถานที่ให้ฮีลใจเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ใครจะเลือกไปที่แบบไหนวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปฮีลใจกันที่เขาใหญ่ฮีลด้วยธรรมชาติล้วนๆแถมยังมีของกินอร่อยๆมาให้ลิ้มลองกันขับรถไปไม่ไกลถึงสระบุรีแล้วเลี้ยวขวาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีพี่ดอกพี่ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันอาทิตย์เช้าๆแบบนี้นะฮะแน่นอนช่อง Workpoint 23ครับพี่ดอกพี่พี่อุ่นจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะครับที่พักดีอาหารแจ่มครับถูกต้องครับช่วงนี้เรามาสูดโอโซนบรรยากาศสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มาสัมผัสกับความเย็นของหน้าหนาวในเมืองไทยจริงๆเราไม่ได้หนาวแบบนี้มาหลายปีแล้วนะถูกต้องเพราะว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็คือช่วงที่เราถ่ายกันตรงเนี้ยครับอากาศเนี่ยอุณหภูมิประมาณแบบ20 19 18องศาพี่ดอกพี่ดูวันนี้ให้จบรายการเรามีที่พักที่แบบว่าธรรมชาติจริงๆแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยพี่ทัฟฟี่คือคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะถ้าดูจากชื่อแล้วให้เดาก็คือกรีนคือน่าจะมาจากความร่มรื่นธรรมชาติแม่ไม้เพราะว่าโอบล้อมไปที่ภูเขาเลยถูกต้องครับแล้วก็พิกซ์เนี่ยน่าจะมาคำว่าพิกเซลพิกเซลก็น่าจะ PIX เนี่ยมี PIX เนี่ยเป็นเหลี่ยมๆอ่ะพี่เหลี่ยมๆอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าคุณผู้ชมยังดูไม่ออกว่ากรีนพริกนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูห้องพักดีกว่าและที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวขอห้องพักในห้องนึงขี้คุยนะพูดไว้ก่อนยังไม่ทันเจอเขาเลยมัดมือชกเป็นช่วงใหม่ของรายการนะช่วงมัดมือชกเนี่ยแล้วเขาปฏิเสธเราไม่ได้ด้วยเจ้าของเออชกแบบไม่มัดมือเจ้าของก็จะหน้ามือเลยเหรออ้าวฉันต้องให้ใช่ไหมเนี่ยไปดูห้องพักกันครับผมตามมาครับครับทางไหนพี่พี่นี่ครับโอเคเฮ้ยเหลี่ยมจริงด้วยพี่เนาะเฮ้ยเหลี่ยมจริงเฮ้ยพิกเลยอ่ะพิกแบบพิกเซลอ่ะอารมณ์เหมือนรูบิกใช่แบบหมุนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะเขาน่าจะตั้งใจให้เป็นคล้ายๆแบบนั้นส่วนฝั่งนี้ก็เป็นห้องอาหารครับนี่ห้องพักเขาเนี่ยเป็นไงอ๋อกรีนไงนี่มีความธรรมชาติแบบปลูกต้นไม้แบบเขียวขจีอยู่อุ้ยโรงแรมสวยมากอุ้ยเฮ้ยยิ่งเข้ามายิ่งสวยพี่พี่นะคือของที่เนี่ยพี่ว่าเขาจะเป็นแนวยาวเข้าไปเป็นยาวเข้าไปแล้วก็คือเป็นเชิงเขาขึ้นไปอ่ะมันก็จะมีความเป็นสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนยิ่งเข้าลึกยิ่งอยู่ในป่าลึกนะครับโอ้ธรรมชาติแท้ๆทุกคนสวยอ่ะงดงามใช้คำนี้เลยงดงามเฮ้ยสาวไอ้นางก็สวยพี่ๆเจ๋งอ่ะสวยจริงกินพริกครับกินพริกภายนอกนี่ต้องบอกว่าสุดยอดธรรมชาติจริงๆเราไปดูภายในห้องพักดีกว่าว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสุดยอดขนาดไหนนะครับไปGreen Peaks เขาใหญ่โรงแรมที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้มองไปทางไหนก็จะพบแต่ความสดชื่นที่นี่เป็นโรงแรมสไตล์โมเดิร์นที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยดีไซน์ที่แปลกตามีการตกแต่งสไตล์วินเทจมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากถูกใจสายโซเชียลแน่นอนครับถ้าหนาวๆนะนี่คือแจ่มมากนี่ถ้ามีหิมะนี่เซอร์แมทเลยนะเซอร์แมทนี่คืออะไรสวิตเซอร์แลนด์ไงโอ้นึกว่ายาแก้ไอน้องอุ่นครับครับพร้อมที่จะเปิดประสบการณ์เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของห้องนี้เรียงครับพร้อมแล้วครับนี่มาแล้วเหรอใช่ไงใช่ไม่เป็นอ่ะใช่เราใช่ได้เราต้องเอาเข้าไปสิมาพร้อมแล้วครับ306ครับโอ้โหห้องใหญ่มากกว้างขวางมากเฮ้ยกว้างมากห้องน้ำแล้วก็โอ้ใช่เลยห้องน้ำใหญ่ไม่พออ่างใหญ่กว่าอีกนะครับโอ้รีแลกใช้คำนี้พี่พี่รีแลกเลยนวดตัวได้นั่งได้2คนอือแล้วถ้าอุ่นมาคนเดียวอุ่นจะเอาใครมานั่งด้วยผมกริ๊งเดียวมาอีกคนแล้วเขาไปทำอะไรกงๆอย่างเงี้ยนอนพักไงหรอนอนพักนู่นนอนพักนู้นไงอันนี้เผื่อแบบนอนแผ่นอนแบบนอนแผ่อุ่นดูอย่าบอกนะหำพำพังโอ้โหหำพังมาดูด้วยตัวเองคุณผู้ชมบรรยากาศตรงนี้คือระเบียงห้องนะครับมองออกไปเนี่ยคือธรรมชาติล้วนๆเลยเราจะเห็นดีไซน์ของโรงแรมที่นี่คือเป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างที่เขาบอกว่าพิกเซลอ่ะครับ
แล้วด้านหลังคือธรรมชาติเลยคือเขาใหญ่เลยอะเฮ้ยเปิดออกมายิ่งสวยพี่สัมผัสอากาศที่นี่มีห้องพักให้เลือกหลากหลายสไตล์ทั้งแบบที่เป็นตัวอาคารและโซนวิลล่าอย่างห้องนี้จะเป็นห้องแบบดีลักซ์เหมาะสำหรับพัก2คนวิวสระว่ายน้ำภายในห้องถูกตกแต่งไว้อย่างเรียบง่ายเต็มหรูหราโดดเด่นด้วยงานไม้ที่สวยงามส่วนด้านนี้เป็นห้องคอร์เนอร์สวีทเป็นห้องสำหรับ2คนแต่มีขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโทนสีครีมที่ให้ความอบอุ่นห้องนี้เหมาะกับคู่รักแถมมีอ่างอาบน้ำกลางห้องให้นอนแช่ได้อย่างสบายใจปิดท้ายกันที่โซนวิลล่าที่ให้ความเป็นส่วนตัวและเงียบสงบกับห้องแกรนด์วิลล่าเป็นห้องพักที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือมากันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆเข้าพักได้4คนมี2ห้องนอน2ห้องน้ำและโซนห้องนั่งเล่นเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ให้ทุกคนสามารถมานั่งสังสรรค์กันได้ระเบียงกว้างมีอ่างให้นอนแช่แถมยังอยู่ติดกับน้ำตกจำลองใครมาพักที่ห้องนี้แทบไม่ต้องออกไปไหนเลยล่ะครับตอนนี้คืออยากจะเสพสัมผัสธรรมชาติให้มันนานๆกว่านี้แต่ตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วไม่ใช่แค่เราหิวคุณผู้ชมก็หิวแล้วครับเช้าๆแบบนี้เดี๋ยวเรามีอะไรดีๆให้ทานแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่ครบจบที่เดียวที่พักอาหารก็ดีที่สำคัญคุณแต้มใจดีมากอย่างที่บอกตอนต้นรายการเดี๋ยวขอห้องฟรีให้ห้องหนึ่งคุยเองนะพูดไปก่อนเลยเตรียมอะไรไปมัดมือเขายังก็เนี่ยแหละเราก็สองคนก็ล้อมเขาแล้วก็มัดมือชกไปโอเคไปคุณแต้มเตรียมอาหารไว้เยอะเลยไปทานข้าวกันคุณผู้ชมครับไปครับไปกินพริกคาเฟ่ดีมากเดี๋ยวจะมานอนที่นี่มาถึงร้านอาหารของที่นี่กันบ้างครับกับร้าน Green Pigs Cafe บรรยากาศภายในห้องอาหารของที่นี่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามมีกระจกรอบด้านทำให้ดูสว่างและโปร่งเพิ่มความสดชื่นด้วยไม้ประดับบรรยากาศชิลๆเหมาะกับมื้อพิเศษของวันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาอยู่บนห้องอาหารนะพี่ท็อฟฟี่นะบรรยากาศยอดเยี่ยมและอาหารก็น่าทานด้วยก่อนอื่นคุยกับพี่แต้มก่อนนะครับสวัสดีพี่แต้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่ผมกับพี่ท็อฟฟี่พาคุณผู้ชมไปดูที่พักมาแล้วงดงามจริงๆให้พี่แต้มอธิบายดีกว่าว่าคอนเซปต์ของที่นี่เป็นอย่างไรครับคอนเซปต์ของที่นี่นะคะก็คือออกแบบตาม DNA ของพื้นที่ค่ะเป็นแนวยาวลึกไล่ระดับขึ้นไปตามไหล่เขานะคะเป็นแนวโมเดิร์นค่ะโดยส่วนตัวของทางโอนเนอร์ก็คือจะชอบความเป็นพิกเซลเป็นกล่องนี่ค่ะจะออกสไตล์แนวยูนิคแบบซึ่งเมื่อสักครู่ไปดูที่ห้องมาก็อย่างที่พี่แต้มบอกเลยโอ้โหเป็นแบบทรงกล่องๆนะครับมีทั้งหมดกี่ห้องครับทั้งหมดแบ่งเป็นโซนวิลล่าแล้วก็เป็นโซนอาคารโซนบิลดิ้งครับค่ะโซนบิลดิ้งก็จะมี3ไทยด้วยกันดีลักซ์แกรนด์ดีลักซ์ก็คอร์เนอร์สวีทค่ะส่วนวิลล่าก็จะมี3ไทยเหมือนกันค่ะเป็นวิลล่าไพรเวทวิลล่าแล้วก็แกรนด์วิลล่ารวมๆแล้วประมาณ6ไทยรวมด้วยกันค่ะถ้าจำนวนห้องทั้งหมดนี่กี่ห้องฮะทั้งหมดรวมทั้งวิลล่าเป็น61ห้องค่ะโอ้ก็พักได้ร้อยกว่าคนเลยสบายๆร้อยเลยรองรับการท่องเที่ยวได้ใช่ครับจัดเลี้ยงได้ไหมฮะมีแบบห้องสัมมนาเผื่อว่าบริษัทอยากจะมาเอาติ้งได้ไหมที่นี่ได้ค่ะมีจัดเลี้ยงมีสัมมนาค่ะพร้อมต้อนรับมีห้องอยู่แล้วใช่แล้วเห็นสระว่ายน้ำด้วยเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยเป็นสระว่ายน้ำที่แบบกระเบื้องนี่ก็เป็นกระเบื้องโมเสสนะคะครับผมจะสวยกว่ากระเบื้องทั่วไปอ่ะก็ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเดี๋ยวทานข้าวเสร็จอุ่นบอกว่าอุ่นอยากจะโดดน้ำแต่ว่าอากาศนี้น่าเล่นน้ำทิ้งเลยใช่พี่นะคิดว่าผมเป็นปอดบวมนะแต่น่าโหลดมากครับแล้วก็น่ามาพักผ่อนด้วยนะครับเพราะว่าธรรมชาติจริงๆในรูปแบบของทรงกรอบด้วยจริงๆแล้วความเงียบสงบนี่ผมยกให้เลยนะเพราะว่าเหมือนมาทิ้งตัวมาแบบสัมผัสธรรมชาติใช่โดยที่แบบมาส่วนตัวมันไม่วุ่นวายถูกต้องมีห้องอาหารรองรับมาเที่ยวไม่พอฝากท้องที่นี่ได้ใช่ห้องอาหารนี้ชื่อว่าอะไรนะห้องอาหารนี้จะเป็นในส่วนของคาเฟ่ด้วยนะคะชื่อ Green Peak Cafe ค่ะนั่นหมายความว่าเครื่องดื่มไอศกรีมผมได้ชิมไปแล้วพี่ท็อฟฟี่สุดยอดมากแต่ชิปไอศกรีมเป็นไอศกรีมเจลาโต้ค่ะเจลาโต้จากอิตาลีของคาวนี่เป็นอาหารแนวไหนครับแนวไทยฟิวชั่นค่ะไทยฟิวชั่นยุโรปก็จะมีส่วนยุโรปมีไทยฟิวชั่นมีหลากหลายค่ะเรามาไล่เรียงกันทีละเมนูดีกว่าอุ่นเป็นเมนูนี้เลยก็ได้ค่ะอะไรเป็นถุงทองค่ะถุ
มะพร้าวเป็นทานเล่นเพลินๆข้างในก็จะเป็นแบบน่าจะมีเป็นกุ้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะมีกุ้งมีส่วนผสมหมูหมูเด้งอะไรพวกนี้ใช่ค่ะเมนูนี้จะเป็นสปาเกตตี้เส้นดำค่ะคีมอทะเลโอ้โหไม่เห็นเส้นดำนะถูกต้องเลยพอพี่แต๋มบอกเส้นดำผมเพิ่งต้องหาเส้นไปนี่โอ้โหเส้นอยู่ข้างล่างครับว้าวเพราะปกคลุมไปด้วยซีฟู้ดเน้นๆนะครับหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ปลาหมึกชิ้นแบบตึงๆแล้วพอเราเคลื่อนไหวเขากลิ่นมาแล้วโอ้โหขี้เมาเลยอ่ะเมนูนี้จะเป็นผัดผงกะหรี่ทะเลค่ะก็รวมทะเลผัดผงกะหรี่มาจากสังเกตวัตถุดิบเขานะแบบชิ้นใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำหอยก็ใหญ่ๆกุ้งใหญ่ๆปลาหมึกเต็งๆสดมากดูจากตาปากแล้วรู้เลยนะฮะอันนี้คือข้าวอบสับปะรดแน่นอนใช่นะกุ้งเด้งๆเม็ดมะม่วงหิมพานเสิร์ฟมาในเขาเรียกว่าจานสับปะรดเลย มาในลูกสับปะรดเลยนี่แหละครับนี่จะเป็นชูชีปลาแซลมอนค่ะมีความเป็นไทยผสมผสานด้วยคือเอาชูชีมาราดปกติแซลมอนเราก็จะกินแบบย่างเกลือมากนะแต่วันนี้มาเป็นชูชีก็เป็นอีกรูปแบบนึงครับน่าทานมากนะครับนี่จะเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำคุโรบุตะหมูพริกไทยดำเย้วันนี้เป็นของพี่ท็อปปี้หมูนะถ้าเป็นลิปอายพี่อุ่นจะเย้ใช่อันนี้เป็นสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับคุณลูกตาถาดนี้นะครับหลนปูค่ะหลนปูชอบเสิร์ฟมาในโค้กหินอันศิลาเนาะน่ารักน่าชังหลนปูแล้วปกติแล้วภาชนะก็จะใส่มาเป็นแบบนี้นะเป็นเซตเขาเลยนะครับพี่แต๋มใช่ค่ะเป็นเซตเลยค่ะเฟี้ยวเลยในส่วนของเครื่องดื่มก็ครบนะเพราะว่ากาแฟสดอะไรมีครบเลยเพราะเป็นคาเฟ่ด้วยใช่แล้วที่สำคัญบรรยากาศดีมากครับตรงที่เราอยู่นี่เป็นภายในคุณสามารถออกไปนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติเขาใหญ่ทั้งนั้นนะรอบๆนี้เนาะพี่แต๋มเนาะติดเขาเลยค่ะใช่โอบล้อมไปด้วยภูเขาทั้งหมดเลยแทบจะ180องศาอย่างที่พี่แต๋มบอกซบไหล่เขาแต่ฟังไปก็เจ็บใจเหมือนกันทำไมซบไหล่เขาไหล่เราว่างเลยขอบคุณพี่แต๋มด้วยนะครับเอาล่ะนี่คือข้อมูลครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศยอดเยี่ยมอาหารก็น่าทานด้วยแต่ก่อนชิมงานพี่แต๋มมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับแข่งเกมกันก่อนครับพี่ฟีครับมาครับดวลเด็ดไม้จิ้มฟันกติกานะครับภายในนี้มีไม้จิ้มฟันอยู่ทั้งหมด23ก้านจะมีไม้แดง3ก้านเท่านั้นครับสลับกันกดใครได้ก้านปลายสีแดงก่อนเป็นผู้ชนะครับก่อนแข่งเกมกันฟังโปรโมชั่นดีๆจากพี่แต๋มก่อนนะครับส่วนลดค่าอาหารเป็นอย่างไรครับพี่แต๋มครับส่วนลด 20% 5รางวัลค่ะ5รางวัลนะครับผมเอาละที่พักลดกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับที่พักก็ 20% 5รางวัลเหมือนกันค่ะ5รางวัลครับจำได้เลย 20% 5รางวัลทั้งคู่ในส่วนของค่าอาหารเนี่ยเราไม่รวมเครื่องดื่มนะครับใช่ครับผมร้านเด็ดมาทั้งทีนะพี่แต๋มนะคุณผู้ชมดูช่องเวิร์คพอยต์กันทั้งประเทศเลยเขากำลังรอแบบรางวัลใหญ่ที่สุดอยู่อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าช่วงมัดมือชกช่วงใหม่ของรายการใช่ครับผมเพราะว่ามันมัดมือตั้งแต่มันพาไปดูห้องพักแล้วมันไม่เคยปรึกษาพิธีกรคู่เลยว่ามันจะขอห้องฟรีเขาเสียงดังฟังชัดเลยเดี๋ยวขอให้แต่ว่าก็ไม่มีใครเคยปฏิเสธผมนะดูความมั่นใจดูความมั่นใจแล้วกดดันแล้วใช่ครับกดดันเขาเรียกว่าช่วงมัดมือชกเลยครับมีไหมครับไม่มีที่ฮาเลยนะในไหนก็ร้านเด็ดมาแล้วก็เดี๋ยวออฟเฟอร์ใครหนึ่งห้องแล้วกันนะคะมันอย่างนั้นสิคุณจะไม่เคยได้ผิดหวังใช่ไหมมัดมือชกไปก่อนทั้งหมดเนี่ยมี10รางวัลครับรางวัลใหญ่อีก1รางวัล11รางวัลนะครับจะได้ก็ต่อเมื่อเรา2คนพี่อุ่นพี่ท็อฟฟี่ได้ไม้แดงได้ไม้แดงนะครับผมเปิดเบิกเริ่มให้เลยละกันเอาเลยถ้าได้ไม้แดงคุณผู้ชมก็ได้รางวัลไปเลยจบเลยจบเลยจบเลยเฮ้ยว้าวขาวขาวขาวถือข้าวแล้วหอมนี่โอเคอันนี้ใช่เฮ้ยพี่แต๋มรู้ได้ไงคุณอุ่นบอกว่าถ้ามันอ้วนมันจะแดงนะอันนี้ผมอุ่นมากใช่ไปใช่เดี๋ยวทีมงานต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้วงานหน้ามาผมเลยจังเลยแดงจังเลยเอาจริงเรากดกันทุกอาทิตย์เราก็ต้องจับได้ปกตินะครับแต่ไม่ได้โกงอะไรนะอ่ะ
รางวัลทั้งหมดเป็นของคุณผู้ชมนะครับจะทำอย่างไรถึงได้ไปร่วมสนุกเล่นกิจกรรมนิดหน่อยนะครับใน Facebook ร้านเด็ดตอนนี้ได้เลยนะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเข้าไปในเพจได้เลยนะครับ11รางวัลเป็นของคุณผู้ชมครับอ่ะได้เวลาชิมอาหารแล้วพี่ตั้มพี่นะครับผมขอบคุณข้อมูลจากพี่แต๋มครับขอบคุณครับพี่แต๋มครับขอบคุณครับมาชิมกันครับคุณผู้ชมครับมาครับเริ่มจากนี่เลยควรจะต้องมาแบบออเดิร์ฟออเดิร์ฟก่อนออเดิร์ฟก่อนมือดีกว่ามือเลยยิ้มมือได้มือได้มือได้ถุงทองปกติเราก็ทานมือกันอยู่แล้วถ้าแบบนี้น้ำจิ้มบ๊วยนะครับโอ้โหเสียงตายแล้วหูแตกเลยเป็นไงฮะเชื่อว่าเสียงที่ออกไปในหูที่คุณผู้ชมฟังอยู่ทั้งบ้านเนี่ยมันผ่านไมค์อ่ะมันไม่ได้แค่กรอบอย่างเดียวข้างในเนื้อมันแน่นด้วยอ่ะอร่อยมากเนื้อเลยเพิ่นๆสั่งเป็นออเดอร์ไปใช่ครับครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวและอ่างล้างจานเตก้าเอานี่ก่อนนี่ก่อนอะไรนะสเต็กก่อนสเต็กก่อนเช้าๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับอาหารฟิวชั่นครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศนี่โอ้โหเขาใหญ่อาหารชั้นเลิศมาที่สเต็กครับโอ้โหแล้วสุดๆนะเกรวี่เขาเข้มข้นอยู่แล้วต้นน้ำราดเขานะครับพี่ครับผมยิ่งทำให้อร่อยเข้าไปใหญ่หมูดีอยู่แล้วหมูนุ่มหมูนุ่มแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับผักย่างมันบดมันอบครับอร่อยมาตรฐานเลยว่างั้นดีกว่าครบเลยครบรสชาติก่อนจะไปข้าวพี่ไปแวะเส้นหน่อยดีกว่าได้พี่สปาเกตตี้เส้นดำขี้เมาทะเลสปาเกตตี้เส้นดำเหนียวนุ่มที่ผัดคลุกเคล้ามากับเครื่องขี้เมาที่มีความเข้มข้นใส่เครื่องมาแบบเน้นๆทั้งกุ้งหอยและปลาหมึกต้องบอกว่าถึงจะไกลจากทะเลแต่ทางร้านเลือกวัตถุดิบทุกอย่างมาอย่างดีสดใหม่เหมือนเพิ่งเอาขึ้นมาจากทะเลเลยล่ะครับขอบคุณครับปลาหมึกนะดูปลาหมึกเขาดิปลาหมึกเขาใหญ่มากเด้งนะขึ้นเมาเลยชัดเจนกลิ่นพวกกระชายใบมะกรูดเด่นมากมันเด่นอ่ะที่สำคัญมีกลิ่นกระทะด้วยให้มันสดครับมันหอมหอมกระทะแบบสโมกสโมกหน่อยแบบลมควันนิดนึงตัวเส้นมันถูกเคลือบด้วยเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เมาไปแล้วเอาอีกไหมพี่พอแล้วครับผมเอาไปข้าวเลยโอเคแน่ๆติดใจของดีข้าวอบสับปะรดเมนูโปรดของหลายๆครอบครัวเสิร์ฟมาในลูกสับปะรดหวานฉ่ำโปะด้วยกุ้งตัวโตๆหมูหยองและเม็ดมะม่วงหิมพานต์รสชาติถูกใจเด็กๆแน่นอนครับหมูหยองใช่ไหมที่อร่อยหมูหยองครับเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มรสชาติความหวานหมูหยองจะให้รสชาติความหวานมีเม็ดมะม่วงมีลูกเกดลูกเกดว่าพี่นี่ลูกเกดนะซึ่งแนะนำให้ในคำนั้นมีสับปะรดด้วยมันจะแตกต่างนะพี่มันจะปิดขึ้นมาเลยให้ความแบบฉ่ำๆขึ้นมาอร่อยมันเรียงอยู่ในนี้มันได้เท็กเจอร์ต่างๆครบนะโดนสับปะรดออกเปรี้ยวๆนิดนึงโดนลูกเกดเขาหวานโดนเม็ดม่วงมันมันโดนกุ้งมันเด้งๆดีเน้นในทุกคำเน้นในทุกอย่างทุกคนแล้วอร่อยผมชอบเมนูนี้จังเด็กๆชอบเมนูนี้ผัดผงกะหรี่ทะเลเอาใจคนที่ชอบทานอาหารทะเลโดยเฉพาะเลยล่ะครับจัดมาให้ทั้งปลาหมึกกุ้งหอยแมลงภู่รสชาติกลมกล่อมครับทานคู่กับข้าวผัดอบสับปะรดดูซิว่าจะเข้าขนาดไหนฮะชอบกับโต๊ะเลยอ่ะพี่นี่ชอบชอบโอ้ยจริงดีงามหอมแบบผงกะหรี่เขาหอมทุกเมนูเขาจะมีกลิ่นกระทะหมดเลยนี่คือน่าจะเป็นเทคนิคพิเศษของทางเชฟเขามันมีความหอมกระทะกลิ่นกระทะชูชีปลาแซลมอนปลาแซลมอนชิ้นโตราดด้วยพริกแกงชูชีจิ้มมาพร้อมกับสีสันที่บอกได้ว่าเมนูนี้จัดจ้านแน่นอนครับเป็นไงฮะ
งานฝีมือสูตรจีเขาอะเอามาราดทุกข้าวกินได้เลยพี่สุดยอดมืออร่อยมากละมุนเนาะละมุนมันมีความครีมมี่ของกะทิเขาใช้กะทิกะทิใช่ไหมฮะน่าจะใช่เพราะว่าถั่วฉี่เป็นแกงกะทิแต่เคยกินถั่วฉี่แต่ว่าหาอร่อยแบบนี้ยากนะพี่มันละมุนมันหอมมันเผ็ดหวานกำลังดีมันมีความหวานออกครีมมี่ครีมมี่เผ็ดบางๆแต่ที่สำคัญอ่ะด้วยเนื้อปลาแซลมอนรสชาติมันเป็นเอกลักษณ์ใช่พอมันเจอถั่วฉี่ไปปุ๊บมันเข้ากันได้ดีโดยที่เราก็คาดไม่ถึงพูดไปเล่นไปเมนูเขาอร่อยแทบทุกเมนูนะที่นี่นะพี่หนอนปูมาไม่ธรรมดาแล้วขอบครับหนอนปูเป็นไงฮะทีนี้เก่งเก่งไหมหัวอร่อยหัวอร่อยมากครบทุกเมนูเอาจริงอร่อยทุกเมนูเฮ้ยครบแล้วเหรอครบแล้วเพลินจนลืมไปเลยว่าเสร็จแล้วอ่ะคุณผู้ชมมาลองด้วยตัวคุณเองนะครับมาเขาใหญ่ถ้าไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนจะทานอะไรดีที่นี่เหมาะควรมากๆที่พักก็เรียกว่าแตกต่างและโดดเด่นในรูปแบบตัวเองเป็นทรงกล่องนะครับแล้วก็ธรรมชาติรายล้อมเลยอาหารคุณผู้ชมดูเองว่าน่าทานขนาดไหนส่วนรสชาตินะครับเราสองคนนี่ยังไม่หยุดกินเลยไม่ให้ไม่ได้นะครับยกให้เป็นร้านเด็ดเด็ดมากถูกฉี่ห้ามพลาดกะทิดีมากครับเป็นไงครับอุ่นกินพริกคาเฟ่อร่อยทุกเมนูเนาะยอมรับเลยว่าอร่อยมากแต่ว่ากินไม่หยุดเลยตอนนี้ท้องผมไม่ไหวแล้วพี่อืดครับเอ้าเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องอุ่นเองเดี๋ยวพี่ดูแลเองนี่กี่เม็ดดีครับ2ครับพี่2เม็ดนะจัดไปเอาไป2เม็ดนะพี่ทอฟฟี่ก็2เม็ดกินยากไหมพี่ไม่ยากครับผมไม่ต้องเคี้ยวดื่มน้ำตามได้เลยแค่นี้ก็สบายท้องแล้วครับทานต่อได้อีกยาวๆต่ออีกสักชุดไหมไปดิไปดิปะสนับสนุนโดยเพรมิลกรีนพิกส์เขาใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับGreen Pix Cafe เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 นถึง 1:00 นมีที่จอดรถรองรับได้กว่า30คันติดต่อได้ที่เบอร์044-300-808และ095-590-5942ครับหอมมันละมุนแล้วมันทำให้มันมีความครีมมี่มันจะเผ็ดบางๆผมหวานๆผมว่ากะทิต้องดีกะทิดีต้องเป็นเจ้านี้แหละเจ้าไหนทางนี้แหละเจ้าเดียวเลยรอเขามาอยู่ผมจะพูดให้ชัดเลยถ้ามีกะทิเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้สามารถพูดได้เต็มปากกันครับว่านี่ใช่เลยเด็ดเพราะว่ากะทิจุดๆๆๆเจ้านี้แต่คุณผู้ชมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันดีเพราะว่าเจ้าก็ต้องเป็นคุณอยู่แล้วเรารอคุณอยู่ครับผมใช่ไหมล่ะตัดตัวรับใช่นะ